คนจับใจความจับใจความสำคัญเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เรียนเก่งนะเขาจะเข้าใจเดี๋ยววันนี้เราจะลองฝึกดูว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางและใครอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนทำกิจกรรมห้ามลอกกันนะต่างคนต่างอ่านแล้วต่างคนต่างคิดต่างทำต่างตอบห้ามหันไปดูด้านข้างโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าเราจะวัดตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะตรงนี้ผ่านไหมสรุปการจับใจความสำคัญก็คือการสรุปความสำคัญนั่นเองง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานการเขียนย่อความนะคะดูต่อนะทีนี้เป็นในเรื่องของหลักนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญมีอะไรบ้างอ่านค่ะข้อ1เพื่อทำอะไรคะทำความเข้าใจเรื่องนะอ้าวหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญข้อแรกเลยก็คือเขาบอกว่าให้อ่านข้อความอย่างน้อย2ครั้งอย่างที่ครูบอกเรียนตอนแรกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสืออ่ะให้อ่านอย่างน้อยกี่ครั้งคะ2ครั้งโดยครั้งแรกให้อ่านหัวข้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆก่อนนะคะก็อาจจะจับใจความได้บ้างเล็กน้อยนะคะครั้งที่2จึงอ่านอย่างละเอียดนะคะอ่านอย่างละเอียดแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจเรื่องนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะบางคนก็ใช้วิธีอ่านแล้วก็จดนะจดสาระสำคัญเอาไว้ทีละจุดที่เราอ่านมาแล้วก็เอามาปฏิปต่อกันตอนหลังนะคะเอามาเรียบเรียงโดยใช้คำพูดของตัวเราเองเนี่ยนะคะเขียนใหม่ให้มันเป็นใจความสำคัญที่ถึงบอกว่ามันเป็นพื้นฐานการย่อความมาแล้วเราก็นำไปย่อความลงไปอีกทีนึงนะแต่การสรุปความเนี่ยคือเรานำไม่ได้นำไปเขียนแต่ว่าเราสรุปแล้วเราเข้าใจนะเข้าใจด้วยตัวเองแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปเขียนนะแต่มันก็คือพื้นฐานของการเขียนย่อความนำหลักเกณฑ์ตรงนี้ไปใช้นะคะอย่างน้อยได้ละข้อ1นักเรียนต้องอ่านอย่างน้อย2ครั้งนะคะเดี๋ยวกิจกรรมที่ให้อ่านก็จะให้อ่าน2ครั้งครั้งแรกให้อ่านคร่าวๆก่อนแล้วครั้งที่2จะให้อ่านอีกครั้งนึงนะคะโดยจับใจความครั้งแรกนักเรียนอ่านนักเรียนจดอะไรไว้ได้ก็จดไปเรื่อยๆนะจดรายละเอียดไว้แล้วพอครั้งที่2อ่านใหม่ก็ลองดูซิว่าที่จดนะเข้าใจถูกเปล่าเผื่อจดผิดแล้วลองนำมาประติดประต่อดูนะคะแล้วจับใจความให้ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะผ่านไหมข้อที่1นะก็คืออ่านอย่างน้อย2ครั้งครั้งแรกผ่านครั้งที่2จับใจความให้ได้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนะคะ
ต่อไปข้อที่2อ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3จับใจความสำคัญให้ได้ใจความสำคัญหลักอยู่ที่ไหนใจความรองอยู่ที่ไหนแล้วถามตัวเองสิว่าจุดสำคัญของเรื่องนั้นคืออะไรเมื่อจับได้แล้วใจความสำคัญหลักของเรื่องคืออะไรใจความสำคัญรองคืออะไรอะไรเป็นเหตุเป็นผลมาสับสนกันบ้างและใจความน่ะมันมีอะไรนะคะประการแรกเราทราบแล้วให้เราอ่านพออ่านครั้งที่2เนี่ยทำความเข้าใจเรื่องแล้วทีนี้เราเริ่มจับใจความโดยเอาใจความสำคัญหลักเนี่ยมาแล้วเอาใจความสำคัญรองนั้นมาเป็นส่วนสนับสนุนขยายใจความหลักให้ได้ใจความที่รู้เรื่องนะคะหลักในข้อที่2นะคะทราบแล้วนะคะต้องทำยังไงบ้างอ่านแล้วทำความเข้าใจเรื่องแล้วสรุปแล้วนะพอสรุปออกมาว่าใจความสำคัญมีอะไรบ้างใจความสำคัญหลักอยู่ตรงไหนใจความสำคัญรองอยู่ตรงไหนเสร็จปุ๊บให้เราทำไมคะอ้าวข้อที่3อ่านเมื่อสรุปได้แล้วนะคะว่าใจความสำคัญมันเป็นยังไงปุ๊บเราก็เอามาเขียนหรือเอามาพูดนะถ้าเราสรุปจากการอ่านเราก็สรุปออกมาโดยการพูดใช่ป่ะคะอ่านแล้วพูดสามารถพูดออกมาหรือฟังมาแล้วนะคะก็อาจจะมาพูดได้หรืออาจจะเอามาเขียนได้อ่านมาแล้วก็อาจจะมาเขียนได้มันก็จะสัมพันธ์กันหมดนะคะในเรื่องของการจับใจความนะคะเพราะนั้นหลักมี3ข้อเองก็คืออ่านเรื่องอย่างน้อย2ครั้งแล้วก็จับใจความทำความเข้าใจเรื่องว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นก็เอามาพูดสรุป
หรือเขียนสรุปแค่นี้เองเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องที่จะให้อ่าน2รอบด้วยกันเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปตัวอะไรหน่อยรู้จักไหมรู้จักอะไรยังไม่ทันได้เห็นเลยรู้จักแล้วนะดูรูปนี้นะมาให้ดูพอดีเก็บเอาไว้อย่างดีนะคะแห้งแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วเอามาให้ดูตัวอะไรคะม้าน้ำเคยเห็นตัวจริงไหมบางคนเคยเห็นตัวจริงนะอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่ทำไมล่ะตายแล้วนะคะใครเคยเห็นแบบยังมีชีวิตอยู่บ้างนะเคยเห็นที่ไหนคะเวลาที่เราไปเที่ยวใช่ป่ะนะอาจจะไปดูนะตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะไรต่างๆใช่ป่ะคะหรือบางคนอาจจะเห็นเพราะว่าบ้านมีอาชีพประมงนะคะออกเรือเนี่ยบางทีเขาจะได้มานะคะแต่ว่าก็จะไม่เห็นเขาอยู่ในธรรมชาติที่เขากำลังว่ายน้ำอ่ะนะคะเพราะว่าม้าน้ำเวลาที่เขาว่ายน้ำเขาว่ายน้ำเหมือนปลาไหมเขาไม่ว่ายน้ำไม่เหมือนนะเพราะว่าเวลาเขาว่ายน้ำเขาก็จะว่ายน้ำอยู่ในแนวอะไรเนี่ยแนวตั้งแบบนี้ใช่ป่ะคะเนี่ยเขาก็จะอยู่ของเขาในแนวตั้งแบบนี้นะแบบนี้เลยเขาไม่ได้นอนเหมือนปลาที่ว่ายน้ำในแนวนอนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นครีบของเขาเนี่ยมันก็จะโบกอยู่แถวๆตามข้างหลังของเขาเนี่ยนะข้างๆมันจะมีครีบในการโบกของเขาอยู่นะอันนี้มันมองไม่เห็นแล้วล่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วแห้งอีกนะแห้งจนไม่มีกลิ่นแล้ว